สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในกลางแดนนะคะวันนี้เรามาทำคั่วข้าวคั่วนะคะคั่วข้าวคั่วอินเตอร์นะคะไม่ได้ทำเองหรอกค่ะอันนี้ของเจ๊นางนะคะสาธิตค่ะอันนี้ได้ครึ่งทางแล้วค่ะยังไม่เปลี่ยนเรามาดูขั้นตอนนะคะกำลังนี่แล้วนะคะกำลังได้ที่แล้วหอมนะคะข้าวคั่วแบบนี้มันหอมค่ะดีกว่าอบอันนี้บ้านแม่ค้านะคะดูสิคะกระเทียมเจียวนะคะทำขายหมดค่ะทำข้าวคั่วข้าวทำพริกกระเทียมเจียวขายมาดูกระเทียมอันนี้กระเทียมเจียวนะคะทำเสร็จแล้วค่ะหม้อใหญ่ๆเลยหอมด้วยนะคะหอมอันนี้ข้าวคั่วเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะรออีกแป๊บนึงพร้อมปั่นเลยนะคะทีนี้รอมันเย็นแป๊บนึงรู้จะหมุนอีกไหมนะเครื่องอ่ะมันร้อนมันร้อนอันนี้ที่ปั่นแล้วนะคะแม่ครัวสูตรสำเร็จค่ะใช้เครื่องปั่นอย่างเดียวค่ะ